สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อคุณดูเป็นอย่างไรในสายตาเขาดาบ Page of Swords แล้วก็ Nine of Cups นะคะ Ace of Swords Two of Cups Page of Wands The MoonThe Sun โอเคคุณดูเป็นยังไงในสายตาเขาเอาข้อดีหรือข้อเสียก่อนดีข้อดีของคุณก่อนแล้วกันนะข้อดีของคุณเนี่ยในสายตาเขาอ่ะเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเป็นคนน่ารักสดใสนะคะแล้วก็มีเสน่ห์ดึงดูดเป็นคนที่มีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองกล้าคิดกล้าทำแล้วก็ดูมีความขี้เล่นมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวความแอคทีฟความกระตือรือร้นความแบบว่าอยากรู้อยากเห็นชอบเรียนรู้ชอบทดลองทำอะไรใหม่ๆนะคะเป็นคนที่ไม่หยุดอยู่นิ่งไม่หยุดเรียนรู้แล้วก็เป็นคนที่มีเหมือนมีไฟในตัวเองค่อนข้างสูงอะมีแรงแอคทีฟมากแล้วก็มีแพชชั่นในสิ่งที่ชอบในสิ่งที่สนใจนะแล้วก็เป็นคนฉลาดคนหนึ่งฉลาดคิดฉลาดทำนะคะช่างคิดแล้วก็ความมั่นอกมั่นใจในตัวเองเนี่ยมันดูมีเสน่ห์คุณกล้าที่จะแต่งตัวตามสไตล์ตัวเองไม่ได้ตามสมัยนิยมอ่ะไม่จำเป็นว่าเฮ้ยสมัยนี้เขาคิดอะไรเขาใส่อะไรแล้วคุณจะต้องมีอย่างนั้นแต่คุณอ่ะเป็นคนที่ชอบอะไรฉันชอบอะไรฉันใส่อะไรแล้วรู้สึกมั่นใจมันคือตัวฉันเป็นคนที่มีสไตล์เป็นของตัวเองแล้วก็ไม่แคร์คำพูดไม่แคร์สายตาใครแล้วมันทำให้คุณดูดีหรือแม้แต่ความคิดความอ่านการกระทำอะไรหลายๆอย่างการตัดสินใจอะไรของคุณเนี่ยถ้าคุณลองได้ตัดสินใจอะไรไปแล้วคุณก็จะมั่นใจในสิ่งนั้นแล้วคุณก็จะเด็ดขาดกับความคิดเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองก็เลยดูเป็นคนที่แบบน่าสนใจอ่ะเป็นคนที่น่าสนใจเป็นคนที่น่าหลงไหลน่าค้นหาน่ามีแรงดึงดูดนะคะทีนี้นอกจากเสน่ห์เหล่านี้แล้วเนี่ยตัวคุณอ่ะเป็นคนที่ร่าเริงคนอยู่ใกล้อ่ะจะรู้สึกสนุกสนานคุณเป็นคนคุยสนุกเป็นคนที่มีอารมณ์ดีอารมณ์ขันแล้วก็ร่าเริงสดใสเข้าใกล้แล้วเรารู้สึกดีเข้าใกล้แล้วรู้สึกโลกสว่างโลกสดใสนะคะทีนี้ด้านสว่างของคุณเนี่ยมันมีด้านดีๆของคุณนะคะก็คือสิ่งเหล่านี้อ้อยังไม่จบสิด้านดีๆของคุณถ้าในเรื่องของความรักคุณเป็นคนที่รักใครรักจริงเป็นคนที่โรแมนติกแล้วก็เป็นคนคลั่งรักมากๆคนหนึ่งด้วยก็คือเรียกว่าถ้าได้รักใครทุ่มเทให้หมดใจทุ่มเทให้ทุกสิ่งทุกอย่างเต็มที่นะแล้วก็แต่ว่าเวลารักใครเนี่ยคุณจะจริงจังกับคนคนนั้นมากแล้วคุณพอคุณให้ใจกับใครไปมากๆอ่ะคุณจะค่อนข้างจะอ่อนไหวคุณจะอ่อนไหวมากๆเหมือนกันเพราะว่าพอคุณให้เขาไปเต็มร้อยคุณก็จะมีความรู้สึกว่าคุณก็ต้องการกลับมาเต็มร้อยเหมือนกันแล้วถ้ามันไม่เต็มร้อยกลับมาคุณก็จะเริ่มรู้สึกหวั่นไหวอ่อนไหวคุณจะเซนซิทีฟมากๆกับเรื่องนี้กับโดยเฉพาะในเรื่องของความรักอ่ะคุณเซนซิทีฟมากแล้วถ้าแบบอกหักหรือเสียใจเนี่ยคุณจะเป็นคนที่เจ็บหนักเจ็บนานเศร้าแล้วก็แบบคือหดหูโลกหม่นหมองเลยอะไรอย่างเงี้ยคือหัวใจแหลกสลายอย่างนั้นเลยเพราะว่าเวลารักใครคือให้เต็มร้อยเต็มที่เพราะฉะนั้นพออกหักอ่ะมันก็เหมือนแบบฟ้าถล่มดินทลายนะคะแต่ว่ามันจะเป็นแค่พัก
พักเดียวพักหนึ่งพอคุณแบบผ่านไปพอเวลาผ่านไปคุณรู้สึกดีขึ้นคุณเข้มแข็งขึ้นคุณก็ move on ได้นะคะคุณก็กล้าที่จะมีความรักคุณไม่ใช่คนที่กลัวความรักอ่ะต่อให้เคยผิดหวังเคยเสียใจเคยเจ็บปวดมามากๆแต่คุณก็ยังเชื่อในความรักคุณเป็นคนที่ศรัทธาในความรักแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าคุณต่อให้คุณเคยเจ็บเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีมายังไงเนี่ยเวลาคุณเจอคนใหม่เจอคนที่คุณถูกใจคุณก็กล้าที่จะรักเต็มที่ได้เหมือนกันได้เหมือนเดิมแล้วก็เป็นคนที่ช่างสังเกตเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นช่างสังเกตอาจจะเป็นในถือว่าเป็นข้อดีนะคะเป็นคนที่แบบว่าเก็บรายละเอียดเก่งอะไรอย่างเงี้ยช่างสังเกตเป็นคนใส่ใจรายละเอียดของทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัวของคนรอบๆข้างอะไรอย่างเงี้ยโดยที่เขาไม่ต้องบอกคุณก็ใส่ใจคุณก็ดูแลเขาอย่างดีแต่บางทีบางเรื่องมันอาจจะเกินไปหน่อยก็คือคุณอยากรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเขาแล้วคุณคอยสอดส่องคอยจับตาแล้วก็คุณมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยไว้ใจคนรักคุณรักอะรักมากคุณทุ่มเทมากแต่ถามว่าคุณเป็นคนขี้ระแวงขี้หึงไหมมากด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟในเรื่องนี้แล้วก็อารมณ์อ่อนไหวขี้หึงขี้งอนขี้น้อยใจมากๆเลยอันนี้อาจจะเป็นข้อเสียที่เขามองเห็นแล้วก็เวลาที่คุณมีความรู้สึกเหล่านี้เวลาหึงเวลางอนเวลาน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยจากคนที่เคยน่ารักสดใสร่าเริงแบบอยู่ด้วยแล้วมีความสุขมันเปลี่ยนมูดไปเลยคืออยู่ใกล้คุณแล้วถ้าคุณอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นอะพอถ้าเขาได้อยู่ใกล้คุณเขาจะรู้สึกแบบมันอึมครึมอะรู้สึกอึดอัดรู้สึกเหมือนหายใจไม่ทั่วท้องแล้วคุณเป็นคนที่เวลาอารมณ์ไม่ดีนะคะหรือว่าอยู่ในอาการที่แบบหึงงอนโกรธน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยความน่ารักอะมันหายไปความน่ารักความสดใสหายไปกลายเป็นแบบอีกคนหนึ่งที่เปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือกลายเป็นซึมเศร้าไปกลายเป็นเหงาหงอยกลายเป็นแบบว่าใครก็เข้าใกล้ไม่ได้เข้าใกล้เราหุดหงิดต่อให้เขาจะง้อเขาก็ไม่รู้จะง้อยังไงคือพูดอะไรก็ผิดไปหมดทำอะไรก็ผิดไปหมดคือกลายเป็นคนที่เอาใจยากอารมณ์เหวี่ยงอารมณ์สวิงไปเลยนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขามองคุณในสายตาของเขารู้สึกว่าคุณเป็นแบบนี้ใช่หรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะก็ลองไปเทียบเคียงดูเอาเองนะคะว่ามันตรงหรือเปล่ากับสิ่งที่เขาคิดกับตัวตนที่คุณเป็นอยู่โอเคจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ